สวัสดีครับดอลลาวการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำหลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปีละโรทางยูทูบอิทธิพัฒน์ลับทีวีนะครับวันนี้17กันยายน2563ครับ รัศมีนำของพายุสมร้อนโนอ่นพัดพาลงกระโชกแรงและฝนเข้าสู่พื้นที่ทางด้านภาคอีสานอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์กลางของพายุกำลังแตะขอบฟังทางด้านตะวันออกของเวียดนามนะครับที่เมืองดาน,นังและกำลังมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคอีสานด้านนักอุตุนยิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าพายุลูกนี้ใหญ่กว่าภาคอีสานทั้งภาคและจะทำให้เกิดฝนตกหนักในประเทศไทยทั้งประเทศครับ มาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นกันด้วยประกาศของกรมอุตันิยมวิทยาก,กันก่อนนะครับ โดยประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคบว่าพายุระดับ3โนเอืร์บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ170กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดาดังประเทศเวียดนามครับความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและกําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามเมืองดาดังในวันนี้จากนั้นจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดมุกดาหารในช่วงค่ำวันนี้และเคลื่อนผ่าน ภาคเหนือเข้าสู่เมียนมาในช่วง19-20กันยายนนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เริ่มมีผลกระทบที่ภาคอีสานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะสู่พื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่อื่นๆต่อไปนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศให้แต่ละพื้น ่ตางๆเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพื้นที่สีแดงหมายถึงฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมก็จะเกินตั้งแต่100มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับก็จะอยู่ทางด้านโซนภาคอีสานครับทั้งอีสานตอนบนอีสานตอนล่างแล้วก็มีพื้นที่ประเทศไทยทางด้านฝั่งตะวันตกตามแผนที่ที่คุณผู้ชมได้เห็นดีนะครับก็สามารถที่จะติดตามในแต่ละพื้นที่ว่าใครอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างขณะที่นักวิชาการอุตุนิยมวิทยาออกมาระบุนะครับว่าพายุลูกนี้ใหญ่กว่าภาคอีสานทั้งภาคและ ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในช่วงของวันที่19กันยายนนี้นะครับส่วนขึ้นลมนั้นก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นชาวเรือต้องระวังในการเดินเรืองดออกจากฝั่งนะครับ โดยดรวัฒนาการบัวผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลได้ประเมินและวิเคราะห์เอาไว้นะครับว่าพายุโนอื่นนั้นจะทําให้เกิดฝนตกหนักในวันที่19กกันยายนนี้นะครับทั้งประเทศต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักที่เกิดจากพายุและลมมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่ถูกดึงลมไปเลี้ยงตัวของพายุนะครับลมกระโชกแรงเป็นลักษณะลมเฉือนเข้าด้านข้างและฝนตกหนักในพื้นที่ภาคอีสานใต้ ส่วนคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยนั้นจะมีความรุนแรงตามการเคลื่อนตัวของพายุไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชนบุรีจันทบุรีระยองตราดโดยจะมีคลื่นลมแรงตั้งแต่18ถึง20กันยายนี้ส่วนทะเลอันดามันก็มีคลื่นปานกลางจนถึงคลื่นจัดนะครับ ดรวัฒนากนารบัวยังวิเคราะห์และประเมินด้วยนะครับว่าจากแบบจำลองสภาพอากาศของ ECMWF ในวันที่18กันยายนช่วง19นาฬิกาพายุฝนจะเข้าเต็มเหนียวในพื้นที่ประเทศไทยและก็จะเคลื่อนปกคลุมเต็มประเทศในช่วงเวลา22นาฬิกาส่วนวันที่19กันยายนตั้งแต่7นาฬิกาก็จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึง19นาฬิกานะครับส่วนวันที่20กันยายนฝนจะตกหนักบริเวณพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกครับ ซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องจับตาและติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับต้องจับตากันรายชั่วโมงทีเดียวทั้งหมดนี้คือดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามนะครับเพื่อติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องและเราก็จะเกาะติดตามพายุลูกนี้กันต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ